นะของพีระมิดผมได้เจ้านี่มาครับโฮลี่ล็อกเก็ตนะครับผมเอาละถึงเวลาละเอาละถึงเวลาพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับภาระอันใหญ่ยิ่งสวัสดีครับเข้าสู่ Twilight Forest The Part 2เสียงเริ่มจะหายทุกคนคือผมอัดหนักมากครับช่วงนี้คือเรียกว่าอัดเกมได้แบบหนักหน่วงและช่วงทนมากๆนะครับก็อยากให้น้องๆกดไลค์กดซับกดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับทุกคนครับ Twilight Forest Part 5คิดถึงกันหรือเปล่ามาถึงเวลาจะจบของ Twilight Forest กันแล้วนะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทจบของ Twilight Forest นะครับนั่นคือการตีโทตบยักษ์ระเบิดประสาทกลับบ้านบิ๊กบ้านกลับบ้านกับช่องซึ่งการที่เราตบโทส่วนใหญ่ไอ้พวกถ้ำโทเนี่ยมันจะอยู่ตรงแถวนี้แหละแถวที่เป็นดินเพื่อปลูกต้นไม้ไว้ฐานต้นไม้แจ็คเพราะว่าหรือว่าเหมือนว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ผมได้ไหนที่ผมได้ทำไวไลท์มาส่วนใหญ่อยู่แถวนี้ให้คุณดิ่งเลยนะครับถ้าเกิดเจอดินที่ปลูกเอาไว้ปลูกต้นไม้แจ็คนะครับแล้วว่าผมหวังว่าผมโชคดีแล้วกันอ้าวโชคดีจริงด้วยโอเคเจอแจ็คออฟซิเดียนพอดีครับก็ดูดีโอ้ใครยิงวิ่งโอเคแจ็คออฟซิเดียนแล้วภารกิจของเรานะครับก็คือว่าผมต้องการตามหาออฟซิเดียนธรรมดานะครับเพราะผมต้องการที่จะเอาของอันแรกคือเป็นเจ้าต้นไม้ยักษ์ไปหาบ้านแจ็คแต่จริงๆแล้วมันต้องใช้ต้นไม้ยักษ์ก็ได้นะถ้าเกิดเรามีบล็อกพอแล้วก็คือเราสามารถที่จะต่อบล็อกเพื่อจะขึ้นไปบุกบ้านแจ็คเลยมันจะไม่ทำอย่างนั้นได้แรกวะโอเคมาถึงเวลาหลังจากที่ผมได้ต้นไม้แจ็คก็ปลูกตรงนี้นะครับแล้วก็ว้าวไปขึ้นไปกระทืบยักษ์กันดีกว่าน้องๆเนี่ยผมเกลียดตรงนี้มากเลยที่มันแบบอยู่ดีๆก็ต้องมาติดตรงเนี้ยคือเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากข้างบนมียักษ์ยักษ์ก็จะเป็นรูปสกินผมนะครับทุกคนตอนนี้ผมใช้สกินลูฟี่อยู่เพราะตอนนี้มันเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผมไปเจอดาร์คแฟคลูฟี่สุดเจ๋งมาไปตายตายหมดไปโอเค I am the Cloud Knight Cloud Knight ว่ะเชิดเค Cloud Knight ทุกคนไม่รู้ว่ามีใครรู้จัก Cloud Knight หรือเปล่านะแต่ Cloud Knight เขาเป็นแบบนักแข่งเป็นทีมแข่งทีมแข่งเซียเจียวสุดเจ๋งเคของต้องการของขอทำการตีขโมยที่ขุดมาเยอะได้ไหมอยากได้ที่ขุดยักษ์มากเอาไปประดับบารมีเล่นโอเคลงล่างไปแล้วก็ตอนนี้ผมต้องใช้ที่ขุดยักษ์ในการไปขุดไอตัวที่ผมได้ทำการจากมานะครับอย่างนี้แหละโอเคขุดทีก็หายหมดปักที่ขุดยักษ์ขุดลงไปเลยเพื่อนแถมตรงนี้โปรเกรสบอกให้นะครับตรงทางข้างบนเราเนี่ยเห็นปะโปรเกรส56 57 58ดีนะที่มันมีบอกให้งั้นผมไม่รู้ผมต้องขุดอีกนานเท่าไหร่แถมจอแม่งมืดด้วยโอเคมาเปิดกล่องเปิดหีบได้หีบพวกอันนี้สิ่งที่ผมต้องการเนี่ยลันเทิร์นสุดเจ๋งไปเลยครับนั่นอย่างที่ได้เกณฑ์สุดเจ๋งมาแล้วนะครับภารกิจทางเราคือต้องทำการลงตะเกียงเนี่ยไปเผาไอตัวนั่นแหละทุกคนก็รู้กันอยู่แน่นอนว่าการเล่นพวกนี้มันเกมเร็วนะครับอย่าไปคิดมากนะครับเพราะว่าเราเน้นเกมไวอยู่แล้วเพื่อความโหดของเราเผาแล้วมันแหลกอ่ะน้องๆดูดิพี่เผาแล้วพี่แหลกมากเลยพี่ไม่ชอบผมไม่อยากเผามันแหลกนี่แหละไม่ผมว่าผมปีนขึ้นไปข้างบนดีกว่าปีนขึ้นไปเองดูดีกว่าเลยแถมตอนนี้ผมมีความสามารถพิเศษนะครับก็คือเป็นความสามารถพิเศษไม่ทำงานหรอกนึกว่ากางเกงผมจะทำงานผมมีกางเกงทาวเวลเลอร์อยู่ก็คือว่าจะไม่โดนเจ้าพวกหนามของแคคตัสหรือว่าหนามกระบองเพชรทิ่มแทงนะครับไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดก็ตาม A few moments later มาทางเข้าแบบชิวๆโอเคเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ทำการนี่หลังจากที่เราได้ทำการมาถึงปราสาทแล้วนะครับคือไม่ต้องไปทำอะไรมากทุกคนก็คือมาถึงปราสาทก็กลับได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่สำคัญแล้วอะตอนนี้ทุกอย่างคือไม่สำคัญแล้วนะครับหลังจากที่เราถึงปราสาทกลับบ้านปิกบ้านได้เลยครับปุ้งกลับบ้าน yes ออกจากทวายไลแล้วชิวปะล่ะเอ้ยแถวนี้ผมออกมาปุ๊บเจอ Battle Tower เลยว่ะเจ๋งแจ๋วผมจะได้แบบกลับบ้านแบบชิวๆแถมมีจุดวาร์ปใหม่ด้วยโอ้โหมีอะไรสบายกว่านี้มั้ยครับพี่โอ้ Battle Tower ด้วยแม่กลับบ้านชิวๆมีจุดวาร์ปใหม่โอ้โหสบายที่สุดเลยต้องอย่างนี้สิวะเกะกะไอเวนมาโอ้นี่แหละจุดวาร์ปใหม่เผื่อว่าผมกลับนี่แล้วกันอันนี้โอเคแล้วผมใช้อันนี้แล้วกันน้ำยากลับดีกว่าชุบโอเคถึงจะถึงบ้านไม่งั้นกูว่ากูไม่ได้ถึงบ้านแบบสติอะไรที่มันแบบว่าของที่เราแบบมีแล้วก็จับยัดไปในนี้แล้วกันนะน้องๆโอเคภารกิจในวันนี้ผมคิดว่าน่าจะไปฆ่ามังกรที่เป็นมังกรจริงๆกันทุกคนเลยเพราะว่าเราก็ควรที่จะไปฆ่ามังกรนานแล้วเนื่องจากว่ามันก็อยู่ไปมันก็รู้สึกว่ามันเกกะผมด้วยเกินไปชานอลนี้ผมจะไปฆ่ามังกรกันว่าตอนนี้ผมเบียดสล็อตกับเจ้าตัวเอเดอร์เพิร์ลเรียบร้อยเบียดล็อตเนื้อ9อันเนี่ยคือสามารถทำ18อันเลยอะแล้วก็นี่ไปถึงเราไปฆ่ามังกรดีกว่าครับน้องๆโอเคครับตอนนี้เราก็ทำการเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับคือเราไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเพราะว่าการที่เราคิดมากเนี่ยมันไม่ได้เว้ยทุกคนเพราะว่าเนื่องจากว่าอันดับแรกนะครับคือเราไม่มีเวเนให้พวกกระจกมันดอกอะไรมาเนี่ยว้าวแฟลกเมนต์ผมไม่รู้มันคืออะไรแต่ช่างมันเถอะโอ้ตัวนี้มีหนอนทะเลทรายด้วยน่ารักจริงๆเลยผมชอบหนอนตัวนี้มากเลยมันให้ของดีๆกับผมมานี่ไงของดีๆที่ผมต้องการก็คือเป็นเดสเซิร์ตวอร์มเอ็กนะครับที่จะเอาน้องๆของมันออกมาได้นะครับผมซึ่งสามารถนำมาปั๊มได้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวคีตินนะครับคีตินนี่ผมจำไม่ได้แปลว่าอะไรน่าจะแปลว่าเนื้อเยื่อนะไคตินดิไม่ได้อ่านไคตินนะไม่ได้อ่านว่าคีตินเ
คตรงนี้เป็นกองทัพพิเลเจอร์นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเกิดมาเพื่อเอาโดนเลทเฉยเอาพี่เป่งและอยู่ดีๆไม่ว่าดีนำมาอยู่ใกล้หมู่บ้านด้วยครับโดนเลทและตอนนี้โดนเวทก็คือโดนนั่นนะครับน้องๆโดนจอมโจรบุกหมู่บ้านสวยละเอ้ยอย่างน้อยผมก็อย่างน้อยโดนเลทก็ดีครับทุกคนอย่างน้อยผมจะได้แบบว่ามีไอ้เจ้าตัวฮีโร่ออฟวิลเลจอะเอามาทำการแลกหนังสือแบบง่ายๆน้องๆโอเคขึ้นมาชั้นบนมีลูกธนูโอเคต้องการลูกธนูแค่นี้แหละที่เหลือจะทำอะไรก็ทำเลยจะโผล่มากี่ตัวก็ว่ามา5 minutes later โคตรโหดแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยซอสไนท์ตัวอะไรเกะกะลูกชิดมันเก่งนะเว้ยซอสไนท์อ่ะคือผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนเก่งมากผมได้แล้วนะฮีโร่ออฟเดอะวิลเลจนะสุดยอดในสุดผมก็ได้มาแล้วนะครับเป็นฮีโร่ออฟวิลเลจสามารถที่จะโอ้ทำไมตรงนี้มีเพชรตกเต็มเลยวะเพชรตกตั้ง62อันงงมากก็พอผมได้ฮีโร่ออฟเดอะวิลเลจมาแล้วใช่ไหมทุกคนก็คือตอนนี้ผมก็จะทำการแลกของกับ ABC ได้ในราคาถูกๆซึ่งเป็นอะไรที่ผมสำคัญและผมต้องการอย่างยิ่งพร้อมกับผู้ที่จุดออกมาเท่านี้ผมสามารถที่จะว้ามาตรงจุดนี้แล้วก็แลกของ ABC ที่ผมต้องการในราคาถูกๆได้แล้วนั่นคือหนังสือนะครับนั่นนั่นแถมผมอยู่ดีๆผมก็ได้เอ็มเบอร์เพิ่มมาเยอะมากนี่จริงๆไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาตีพวกอะไรพวกวิลเลจหรือวิลเลจเนี่ยแต่แบบมันเจอกระทันหันไงเจอกระทันหันก็ตีหน่อยก็ได้โอเคเดี๋ยววิ่งกันต่อดีกว่าครับโอเคตอนนี้ผมเจอนี่อีกแล้วจุดวาร์ปจุดวาร์ปแถวนี้เยอะมากนะครับแต่เดี๋ยวเราวิ่งไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมเพราะว่าภารกิจของเราในวันนี้นะครับนั่นคือการกำจัดเอ็นเดอร์ดราก้อนหรือว่ามังกรสุดโหดของเราแต่ก่อนอื่นต้องหาสิ่งเรียกว่าเอ็นเดอร์แมนก่อนเอ็นเดอร์แมนนี่คือแบบตอนแรกผมนึกว่ามันจะหาง่ายนะคือน่าจะเกิดหาง่ายแต่สุดท้ายมันหาโคตรยากก็เจาะมันที่โผล่มาด้วยโผล่มาไงไม่รู้เลยตีเถอะมันก็ตายเองอะเมื่อไหร่ผมแต่ตอนนี้สิ่งผมเสียดายมากคือผมไม่ได้ดาบไม่มีทางที่จะได้ดาบสุดโหดมาแล้วแต่ก็มีโอกาสได้อยู่ถ้าเกิดสมมติว่าผมได้เกิดของปลุกชีพมอนเตอร์มาแล้วมาฆ่านะซึ่งมันก็เป็นวิธีที่น่าจะทำในพาร์ทต่อไปพาร์ทนี้ขอฆ่ามังกรก่อนโอเคในสุดก็ได้เจอกับตัวที่ผมต้องการที่อยากเจออีกตัวนึงนะครับนั่นคือเป็นเจ้าตัวซีไวเปอร์ก็กระจอกโอเคมันก็กระจอกแหละที่ผมต้องการมันก็คือต้องการนี่ต้องการหนังมันนะครับหนังของซีสแพนนะครับผมกับผมต้องเอาหนังซีสแพนผสมกับหนังเมอร์เมดอ่ะที่เกิดสองอันนี้ผสมกันได้นี่คือผมได้กลายเป็นอภิมหาเกราะใหม่ที่เทพกว่าเดิมแต่ว่าไม่รู้ว่าเทพพอๆกับเกาะรูบี้ไหมแต่ผมว่าเกาะรูบี้จะเทพแล้วนะแต่จริงๆผมเพิ่งไปเจอไว้ว่าข้างล่างเนี่ยเรามีโอกาสที่จะขุดเจอพวกไทเทเนียมกับไอ้นั่นด้วยแร่ที่แบบว่ามันหายากโหดๆอ่ะทุกคนอย่างที่เราเคยอะไรมะเร็งสาบแร่เนี่ยมันหายากโหดๆอ่ะทุกคนไอ้พวกไทเทเนียมกับยูเรเนียมอะไรพวกนั้นน่ะซึ่งเราสามารถที่จะเจอได้นะครับจากพื้นที่ข้างล่างแต่บอกเลยว่าหายากอยู่เคยมาตรวจสอบนี้หน่อยสิมีอะไรหรือเปล่าคือที่ผมชอบตรวจสอบแล้วพวกเนี้ยเพราะว่าผมคิดว่าผมอยากเจอในเฉยเกะผมอยากเจอเอนเดอร์เพิร์ลเฉยๆเว้ยคือผมไม่ได้อยากเจอเลยหรอกหุยนี่ผมวิ่งมาเริ่มเจอได้ด้วยเจ้าวัวโกลเด้นเอนชานเทโคตรเจ๋งแถมข้างบนนั้นมีนั่นเองครับมีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าหอคอยสุดเจ๋งหอคอยนี่ผมชอบมากเลยนะเห็นไหมคือแบบว่าถ้าเกิดมาหอคอยนี่คือต้องเข้าอ่ะไม่ได้เข้ามาทำอะไรนะเข้ามาเปิดหุยเจอโกลเด้นแอปเปิลอีกแล้วโคตรดีให้ของผมมาแบบไม่กลัวผมจะแบบเล่นจบเกมไวขนาดนั้นเลยเหรอผมคิดว่าตอนนี้ผมก็แบบแทบจะกลายเป็นพระเจ้าของโลกใบนี้แล้วนะโอเคขึ้นมาเปิดนี่เปิดหอคอยนิดหน่อยแล้วก็ลงครับนั้นๆคือตอนนี้ไอเวนเดอร์ของผมบอกให้ผมลงแล้วครับนั้นๆครับซึ่งผมไม่รู้ข้างล่างมีอะไรนี่เอาโอเคนี่เกกะโอเคอันนี้ส่วนก็ได้เจอกับสิ่งที่ผมต้องการมาตลอดแต่ของไม่พอเวนจริงๆโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมว่าผมน่าจะต้องไปนรกสักแป๊บนึงอ่ะกูทำทางไปนรกก็ได้วะโอเคผมมานรกแล้วต่อไปนะครับผมทำการสร้างเวย์พอยต์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะว่าผมจะได้วิ่งมากลับบ้านตรงนี้ถูกเนาะเพราะถ้าเกิดผมไม่สร้างเวย์พอยต์ไว้นี่ผมกลับบ้านไม่ถูกแน่ๆ CX ผมตั้งไว้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมกลับมาหน้าบ้านอ่ะนี่เห็นไหมก็จะมีแบบว่าแสงลำแสงโผล่เข้าไปข้างบนนะครับเป็นเวย์พอยต์ไว้ว่าวันนี้ผมต้องทำการไปหาเจ้าโอ้เพราะว่ารอบนี้ผมว่าผมต้องทำการตามหาพิกลินนะทุกคนนะเพราะว่าเราต้องทำการเอาของจากพิกลินสักนิดสักหน่อยเพราะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมให้เรียบร้อยท้องพร้อมใจพร้อมแล้วทำได้ไปโชคดีที่ผมไปเจอนั่นมาพอดีเลยตอนที่ผมวิ่งมาก็คือเจอที่มันที่ไอตรงที่ขุดทองอะไรพวกเนี้ยที่เราสามารถที่จะขุดทองออกมาได้ทำให้เราสามารถที่จะมีทองให้ใช้แบบไม่จำกัดตอนนี้ก็ทำให้เจ้าหมูเนี่ยลงไปข้างล่างแล้วก็เอาหาไปเวนโง่จริงเลยไม่ไปเลยหาหมูตัวใหม่ก็ได้โชคดีที่ผมไปเจอแบบว่าลังทองมาไงบล็อกทองแล้วผมขุดมาด้วยผมก็ถือว่าผมก็มีทองเก็บไว้ในกระเป๋าอันนี้เป็นอะไรที่ผมคิดว่าผมโชคดีในชีวิตอยู่ไม่เป็นไรฮะถึงหมูตัวนั้นจะตายแต่เราต้องหาหมูตัวใหม่โอเคครับถึงเวลาที่เราต้องเคลียร์ของให้พร้อมนะครับนั้นๆเพื่อที่ว่าเราจะทำการ
เอาอุปกรณ์จากไอ้เจ้าตัวพิกลินสักนิดนึงโอเคตอนนี้ก็ทำการรอพิกลินมันดรอปไอ้เจ้าเอ็นเดอร์เพิร์ลออกมาแล้วกันนะครับเพราะได้เอ็นเดอร์เพิร์ลก็ผมจะได้กลับบ้านกับช่องแล้วก็ไปกระทืบมังกรสักทีนึงนะอะไรไม่ใช่ก็โยนทิ้งนะครับผมไม่รู้ว่าเก็บไว้ทำไมเหมือนกันเพราะว่าเราต้องการแค่เอ็นเดอร์เพิร์ลตอนนี้แถมทองมันเยอะมากอ่ะผมว่ายังไงก็ต้องดรอปอ่ะเอ็นเดอร์เพิร์ลอ่ะต้องมีดรอปบ้างแหละดรอปเยอะอยู่อ่ะ One hour later โอเคตอนนี้เอ็นเดอร์เพิร์ลน่าจะครบแล้วตอนนี้ทุกคนดูดิเห็นปะนี่เรียกว่าครบถ้วน13อันไปกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวไปฆ่ามังกรกันโอเคครับผมถึงเวลาตบมังกรแล้วนะครับจะได้จบพาร์ทนี้สักทีนึงแม่มังกรสุดที่รักร้อนน้ำไม่เลยจ้ะไปในเธอมาแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกมั้งผมจะดูหน่อยว่ามังกรมันจะดูแบบโหดกว่าเดิมหรือเปล่าหรือมังกรมันจะแบบว่ากากกว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่ามังกรมันจะเป็นมังกรก็มังกรก็คือมังกรกากตัวเดิมๆที่เรารู้จักกันดีโอเค GN สวยงามสวยสดงดงามมากเดี๋ยวขอเข้าไปดูข้างบนกันหน่อยดีกว่านะครับทุกคนว่ามังกรผมเนี่ยมันจะเป็นขนาดไหนชึบโอเคฮะข้างในรู้สึกว่าทุกอย่างก็ปกติดีนะนี่ตัวอะไรวะเนี่ย Ender Keeper โอ้โอ้เวนโอเคอย่างน้อยมันก็ตีผมไปเถอะตีไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาครับเกะกะด้วยซ้ำอึ๊บโอเคยิงไปก่อนแล้วกันนะอู้เกะกะนี่มันก็ไม่ได้ยากนะผมว่านะมังกรดูดิคือยิงแป๊บเดียวก็ยิงแป๊บเดียวไอ้พวกนี้ไอ้สาวพวกนี้ก็ถล่มหมดแล้วอู้แถมไม่มีใครทำอันตรายผมได้ด้วยคือเรียกว่าของผมเนี่ยมัน OP OP แบบสุดๆแล้วอะใครมันจะทำอันตรายผมได้ครับพี่คือเป็นแค่เอเดอร์แมนธรรมดาน้องมาตกมาข้างล่างก็ไม่เจ็บครับคือเรียกว่าทำอะไรก็ไม่เจ็บไม่คันไม่แต่สักนิดเดียวเชี่ยพลังระดับนี้มันพลังแบบยิ่งคอนมิกอะมึงเดือดเดี๋ยวมันก็โดนโดนละจะรอพี่แกบินลงมาแล้วกันฮะเราจะได้แบบยิงทีเดียวให้มันตายไปเลยช่างมันเลยครับแต่ว่าถือว่ายังไงตอนนี้มังกรก็เตรียมปุ๋ยแล้วนะครับผมก็น่าจะใกล้เป็นปุ๋ยแบบเร็วๆนี้แหละครับนะก็ว่าใกล้แล้วอีกนิดเดียวนี่ก็คือแบบเป็นปุ๋ยไปแล้วโอเคบินลงมาแล้วครับบินลงมาแล้วครับติดเบอร์เซอร์เกอร์ทีนึงครับผมพุทธิยาปั้นหัวนัดเดียวจอดโอเคเรียบร้อยครับมังกรก็สีมองเทงเป็นทีเรียบร้อยนะครับทุกคนก็โอเคมังกรก็จบแล้วอะไรอันนี้คืออะไรหัวใจอ่ะเอาเวนยังไม่อยากกลับบ้านยังไม่ได้อยากกลับบ้านเฮ้ยลืมยังไม่ได้เอาของอะไรมาเลยแต่กลับบ้านมาแล้วไม่เป็นไรช่างมันนะครับโอเคตอนนี้เราฆ่ามังกรเสร็จแล้วนะครับผมมังกรในเดอะดราก้อนก็ยังปกติดีจากภารกิจที่ว่าพาร์ทหน้าคุณจะไปเอาปีกถ้าเกิดวิ่งกลับไปคือมันประมาณ 2,000 บล็อกอ่ะวิ่งแล้วคนนึงคือ 2,000 บล็อกมันเยอะไปอ่ะน้องๆเออผมมานี่ก็ได้นี่ไงCastle Explorer Map โอเคนะผมก็ถ้าเกิดผมมีเข็มทิศก็คือผมสามารถที่จะทำการเอา Castle Explorer Map ได้แล้วแต่ผมต้องทำการ3 2 1ต้องทำการแลกเปลี่ยนไปเรื่อยๆไว้ทุกคนจนกว่ามันจะได้สิ่งที่ผมต้องการมาซึ่งมันก็ถามว่ามันโอเคมันก็โอเคแหละนะจะได้แบบจะได้รีบๆไปจัดการเรื่องของนี่แลกมานิดนึงกูแลกมาตั้งเยอะให้ของกูนิดเดียวขอบคุณมากก็นั่นแหละครับสำหรับพาร์ทนี้น่าจบไปแค่ก่อนนะครับผมไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนครับก็เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับก็คือไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่าฆ่ามังกรเสร็จตบไอ้นู่นไอ้นี่เสร็จ EP หน้าทำอะไรต่อก็กดติดตามแล้วกันนะทุกคนเจอใหม่คลิปหน้าครับอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับน้องๆไปละบายปวดหัวเลย